ณผู้ชมทราบไหมคะว่าการประกันชีวิตนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งคุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองได้วันนี้รอบรู้ประกันภัยกับคปภ.จะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบค่ะการประกันชีวิตแต่ละแบบมีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันวัยทำงานควรเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบประกันสุขภาพส่วนคนที่กำลังสร้างครอบครัวควรเลือกซื้อการประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือแบบสะสมทรัพย์ผู้สูงอายุก็มีแบบประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะครับเห็นไหมล่ะคะว่าประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะรายได้มากหรือรายได้น้อยก็สามารถเลือกซื้อประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองเพราะฉะนั้นก่อนซื้อประกันชีวิตอย่าลืมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยทุกครั้งเลยนะคะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ